คำนี้นะคนไทยผิดแบบเยอะมากเลยนั่นก็คือเมนูหม่าล่าหม่าล่าฉันจะไปกินหม่าล่าเนี่ยเขาอาจจะงงว่านี่กำลังพูดถึงหม่าล่าอะไรเช่าเขาเช่าเขาจะหม่าล่าว่าทำไมจะยินดีคลิปนี้ต่อจากคลิปอาหารฝรั่ง EP 1นะใครยังไม่ดูกดที่ลิงก์ด้านบนขวาหรือกล่องข้อความได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวทีนี้เรามาดูที่อาหารไทยบ้างดีกว่าทุกคนวอมีมาแค่ประมาณ3อันเพราะว่าวอรู้แค่3อันที่คนจีนจะถอดเสียงภาษาไทยมาอันแรกคือต้มยำกุ้ง ต้มยำกุ้งเขาพูดได้ชัดมากเลย Why BS 你为什么讲那么清楚呀ต้มยำมู是吗还是第二声มู对ต้มยำมู อะแล้วถ้าเป็นต้มยำกุ้งภาษาจีนพูดว่าไงนะต้มอินกุ้งต้มอินกุ้งคำถัดไปคำถัดไปในภาษาไทยคำนี้กะเพรากะเพรา你们知道吗是什么我如果得是在那边弄卡巴在那边给กะเพรา是某种水果吗不是一种叶子，假泡猪肉，你听过吗？哦，ภาษาจีนเรียกว่าจ่าเผาใช่ไหมจ่าเผา你แต่ว่าวอร์ด用谷歌啊他说汉语是假泡没听过假泡假泡对假泡假是有吃过吗假泡这个我没吃过没吃过嗯芒果糯米饭然后什么火山排骨你那可以他们กระดูกหมูอ่ะยาวๆอันนั้นอ่ะเหมือนเป็นภูเขาอ่ะไม่รู้อ่ะเราเคยกินอันนั้นอ่ะก็คือมีใส่กระพริบแล้วก็มีใบเตยมาห่อที่เป็นสี่เหลี่ยมอันนั้นคืออะไรสี่เหลี่ยมตะโก้โก้อ๋อตะโก้เจ้าผมจะตะก้อตะโก้你们叫什么我们那个椰汁西米糕哦对对对哦那么长吗椰汁西米糕อ่ะคำถัดไปอันนี้หมอไม่รู้ว่าอยากถึงจะรู้ไหมคือพะแนงพะแนงหมอไปหามานะฮั่นหยู่คือพาหนึ่งกาหลีอะไรอ่ะพาหนึ่งกาหลี不知道哎นี่ชื่ออีจงกาหลีอ่ะกาหลี你พูดว่าไงกาหลีกาหลีภาษาไทยอ่ะก็พูดกาหลีเหมือนกันแต่ว่า这个词啊还有另一个意思就是slut 的意思 slut 喔所以如果你来泰国的话你要点咖喱啊你要小心哦你要小心啊OK ทีนี้มาที่ภาษาจีนบ้างดีกว่าเป็นเมนูภาษาจีนคำนี้นะคนไทยผิดแบบเยอะมากเลยคือเราอ่ะจะปรับให้มันเป็นภาษาไทยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นของจีนจริงๆอ่ะเขาจะพูดว่าอย่างนี้นะแต่เดี๋ยวเพชรจะพูดภาษาไทยก่อนนั่นก็คือเมนูหม่าล่าหม่าล่า嗯你觉得什么你让我猜是吗嗯刚刚那个是泰语的对就是他们叫中国的菜叫麻辣你觉得是哪一道菜麻辣烫吗麻辣糕不是麻辣火锅不是你再猜一个跟这个差不多这样子的烧烤嗯烧烤叫麻辣为什么我自己是这样เหมือนแบบอันนี้เพชรเคยพูดไปในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะภาษาจีนจริงๆเขาเรียกหมาล่านะทุกคนไม่ใช่หมาล่านะซึ่งคำว่าหมาล่าอันเนี้ยมันเป็นรสชาติมันเป็นรสชาติมันไม่ใช่ชื่ออาหารในภาษาจีนนะทุกคนเข้าใจไหมแต่ว่าในภาษาไทยเนี่ยเหมือนเราเนี่ยเอาคำว่าหมาล่ามาเป็นชื่ออาหารซึ่งโอเคคนไทยเราเข้าใจได้แต่ถ้าเกิดเราไปพูดกับคนจีนว่าฉันจะไปกินหม่าล่าเนี่ยเขาอาจจะงงว่านี่กำลังพูดถึงหม่าล่าอะไรอย่างที่ซื้ออยู่แบบว่าเดาไงว่าเป็นหม่าล่าทั่งหรือเปล่าหม่าล่าหัวกลัวหรือว่าเป็นเช่าเขาอะไรเงี้ย因为麻和辣是两种味道嘛对然后你说要吃麻辣这什么叫做吃麻辣吃麻辣มาที่คำถัดไปดีกว่าคือคำนี้มีมันใช่นะติ่มซำไอ้ฮะติ่มซำติ่ม是菜是吗不是定啥蒸蛋吗ไม่ใช่我จะบอกว่าจริงๆคำเนี้ยมันเป
็นคำที่คนไทยเนี่ยเรียกมาจากภาษากวางตุ้งจือชื่อเปลี่ยนซินอ๋อเปลี่ยนติ่งซำเปลี่ยนซินเฮ้ยจริงเหรอนี่มันพูดว่าไงอ่ะมินนาว่าจะมาชัวเตรียมซิมเตรียมซิมอ๋อติ่งซำอ๋อแต่ว่าคนไทยเรียกว่าติ่มซำติ่มซำไม่ใช่ซำติ่มซำติ่มซำใช่เออคนไทยเรียกติ่มซำอ่ะมาที่คำถัดไปดีกว่าอ่ะชื่ออยู่นี่ชัยเกี๊ยวเกี๊ยวน้ำมันใจมากไม่ใช่เกี๊ยวเออมีน้ำว่ามีน้ำว่าเกี๊ยวเกี๊ยว就是饺呀不是不是饺蔬菜是吗不是我们做的一种食物做的饺哦饺子啊对饺子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 อันนั้นน่ะใต้จิ๋วอ่ะมันจะเป็นเกี๊ยวประมาณนั้นใช่อันนี้บอกไปหามาแล้วอันนี้คือคนไทยเนี่ยเรียนเสียงมาจากภาษาจีนใต้จิ๋วก็คือเกี๊ยวเลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหนี่มันหมิ่นหนานฮว่าเนี่ยพูดยังไงนะจุยเกี๊ยวจุยเกี๊ยวเออจุยเกี๊ยวสวยเกี๊ยวจุยสวยอ่าโอเคมาที่คำสุดท้ายบอกคิดว่าคำนี้แหวนอะรู้แต่อย่าทิ้งไม่เอ้ยแต่ชื่ออยู่ไม่รู้แน่เลยชื่ออยู่นี่ชัยโจ๊ก我们吃过我们吃过走走哦哦粥是吗粥是ก็คือภาษาไทยเนี่ยเรียนเสียงมาจากภาษาจีนกวางตงฮวาภาษาจีนกวางตุ้งนั่นเองเหมือนกวางตงฮวา说โจ๊กโจ๊กไทยอยู่ชื่อโจ๊กโจ๊กแล้วหมิ่นหนานฮวาคืออะไรนะเบออะไรนะเบอเออทำไมไม่เหมือนกันเลยอ่ะอีเดียนโต้ผู้หญิงนี่นี่หัวไอเจเบอโอ้很准เป็นไงวันนี้ก็ขอบคุณแหวนและชื่ออยู่ที่มาทำคลิปด้วยกันอีกนะคะขอบคุณค่ะถ้าชอบกุ่นไลถ้าใช่กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้เพชรแหวนแล้วก็ชื่ออยู่ด้วยนะคะอยากดูคอนเทนต์แบบไหนคอมเมนต์บอกกันได้ค่ะคลิปนี้ไปแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ